หลังมีข่าวเกาเหลาแยกทางกันระหว่างเอสุปชัยนักปั้นมือทองกับนางเอกสาวตัวแม่ปูปรียาซึ่งเป็นคนที่ชักชวนเข้าวงการล่าสุดพี่เอได้เจอสาวปูอีกครั้งจึงไม่พลาดที่จะถ่ายภาพคู่เก็บเป็นความประทับใจพร้อมเผยข้อความจากไลน์ที่ปูส่งมาระบุว่าน้องปูแวะมาเยี่ยมหลังจากที่มาเยี่ยมเสร็จก็แยกย้ายกันน้องปูก็ส่งข้อความผ่านไลน์ซึ้งๆมาว่าดีใจที่บังเอิญได้เจอกันนะคะอยากจะขอบคุณพี่ถ้าพี่ไม่เจอหนูในห้างเอ็มโพเรียมตอนปูอายุ13หนูคงไม่มีวันนี้ขอบคุณจากใจถ้าหนูเคยทำอะไรพี่ตอนเด็กๆดื้อบ้างแสบบ้างหนูขอโทษนะคะรักและเคารพเสมอค่ะพี่มันทำให้พี่เอคิดถึงวันเก่าๆตอนเด็กได้ตั้งชื่อให้น้องปู่ว่าปรียาสวนดอกไม้น้องปู่ก็ร้องไห้บอกว่าไม่เอาแต่วันนี้พี่เอก็ดีใจมากนะคะที่ปรียาสวนดอกไม้คนนั้นได้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างพี่เอรักน้องปู่นะพร้อมติดแท็กไปหาสาวปู่ปรียาอีกด้วยค่ะ